พี่แอนคะขอเท้าความก่อนละกันว่าก่อนหน้านี้กับคุณแม่น้องอะไรเงี้ยมีไปรู้จักกันเริ่มจุดเริ่มต้นอะไรยังไงคะพี่คือกับแม่นางงามเนี่ยจริงๆแล้วก็เรารู้จักกันมาก่อนนะคะก็เคยไปเจอกันตามงานแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ก็เจอก็รู้จักกันก็เคยพูดคุยกันอยู่กี่ปีคะพี่แอนรู้จักกันช่วงนั้นประมาณ 2-3 ปีได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการไว้ใจได้ระดับหนึ่งก็คือที่ไว้ใจหนึ่งนะคะเป็นคนในวงการเดียวกันสองคือลูกสาวของเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วมีงานในวงการบันเทิงอยู่ซึ่งเราก็คิดว่าเขาก็ยังทำงานตรงนี้อยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะค่ะแล้วตอนนั้นเขามาชักชวนเราอะไรยังไงคะพี่ไปทำธุรกิจหรือว่าอะไรไงคะคือก่อนหน้านั้นเขาก็ทักมาในไลน์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้เขาทำพวกเกี่ยวกับโมเดลลิ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าอันสนใจไหมถ้าเกิดสนใจก็มาคุยกันค่ะแล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็นัดคุยกันค่ะค่ะใช่แล้วพอคุยกันพอคุยกันตรงนั้นเขาก็เล่าให้ฟังอะนะคะรายละเอียดว่าตอนนี้เขาทำพวกเกี่ยวกับโมเดลลิ่งอยู่ก็คือจะมีแบบดีลกับดาราศิลปินอะไรเงี้ยค่ะมาถ่ายพวกลง IG อะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะมีพวกงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเขาชวนเราเป็นในรูปแบบของบริษัทหรือว่าไงคะเนี่ยเขาคุยเป็นบุคคลค่ะก็คือว่าเขาทำตรงนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ขาดในเรื่องของทุนนะคะเขาบอกว่าเงินเขาจมตรงนั้นเราก็เขาบอกว่าเนี่ยคือถ้ามีทุนตรงนี้เขาก็จะได้รับอีกหลายจ็อบเลย 3-4 จ็อบก็ฟื้นแล้วนะคะเราฟังตรงนั้น1เราก็อยากให้โอกาสเขา2เราก็อยากจะร่วมงานอยากทำงานใหม่ๆนะคะเราก็สนใจในเรื่องของธุรกิจตรงนี้เพราะว่าคืองานในวงการบันเทิงเราก็เคยทำมานะคะงานพวกดีลงานอีเวนต์เราก็เคยทำตรงนี้เราพอจะเข้าใจในเรื่องของธุรกิจตรงนี้อยู่เราก็เลยคิดว่ามันทำไม่ยากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเราคิดว่าร่วมงานกันไม่ยากนะคะก็เลยตัดสินใจว่ามานั่งคุยกันแล้วก็โอเคแล้วก็ลองทำดูนะคะก็เราก็เลยว่าลองจ็อบแรกๆสัก 3-4 จ็อบดูก่อนนี่ค่ะก็เลยดีลกันเป็นจ็อบไปค่ะเดี๋ยวต้นเราลงไปแบบเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คือเบื้องต้นแรกๆก็จะเป็นหลักหมื่นนะคะจ็อบแรกก็ผ่านไปมันก็จะมีเงินคืนกลับมาซึ่งมันก็ทำให้เรามั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็มีจ็อบต่อมาก็เป็นจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้มันหลายจ็อบมันก็ทบกันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหลังจากคือจ็อบแรกๆที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันถึงเวลาครบดีลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจ็อบที่รับเนี่ยจะให้เครดิตลูกค้าประมาณ30 วัน30-40 วันซึ่งถึงเวลาพอครบดีลเราก็จะทวงถามเขาว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังเงินผ่านไหมเช็คผ่านไหมอย่างเงี้ยพี่ถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วพี่อย่าลืมโอนให้แอนนะอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็เราจะคุยกันอย่างเงี้ยตลอดซึ่งก็ได้รับการผลัดผ่อนตลอดเลยทุกวันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้แล้วก็ไม่เคลียร์ตอนนั้นนะคะหน้าที่ position ของเรามันคือเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายทุนครับเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือลงทุนร่วมกันแล้วก็ช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือเรายังไม่มีโอกาสที่เข้าไปทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่างานตรงนี้เขาดีลไว้แล้วคือแอนก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะเขาดีลไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นงานเก่าที่ดีลไว้แล้วค่ะทีนี้พอระยะเวลามันผ่านไปเป็นเดือนนะคะซึ่งเขาก็ผลัดมาตลอดทุกวันเลยบอกว่าจะเคลียร์ให้ก็ไม่เคลียร์บอกจะโอนให้ก็ไม่โอนอย่างเงี้ยทุกวันแอนก็โทรทวงทุกวันไลน์หาทุกวันเขาก็ผลัดมาทุกวันกันระยะเวลาที่เขาผลัดผ่อนเรานี่มันนานแค่ไหนที่เขาเป็นเดือนค่ะเดือนกว่าแล้วใช่ค่ะเป็นเดือนแล้วตอนนั้นพี่แอนเริ่มเอะใจหรือยังว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าการเงินเขาไม่คล่องหรือยังไงก็เริ่มเอะใจค่ะว่าเอ๊ะมันคือมันถึงกำหนดดีลแล้วเขาบอกเงินก็เข้าแล้วแล้วทำไมถึงไม่โอนให้เราในเมื่อเงินเข้าแล้วมีเงินในบัญชีแล้วแล้วทำไมไม่เคลียร์เงินให้เราตรงนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆได้กลิ่นแปลกๆที่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มติดต่อว่ามีใครที่ลงทุนในจ็อบพวกนี้ด้วยเราก็เริ่มเช็คข้อมูลต่างๆก็มาเจอคนที่เขาร่วมลงทุนด้วยหลายคนทีเดียวนะคะพอมาเจอมันได้คุยกันปรากฏว่าเราก็มาเช็คดูว่าเนี่ยจ็อบนี้คือเขาขายงานให้เรามันเป็นจ็อบที่เคยทำผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีคือไม่ได้ทำจริงในปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะคะบางงานก็คือเคยทำแต่มันผ่านมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีแล้วด้วยนะคะเราก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเอ้าจ็อบที่เอามาขายให้เราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอยู่จริงคือมันไม่ได้ทำจริงเราก็เลยแปลกใจว่า
การที่แบบว่าเขาชวนเราไปลงทุนในธุรกิจนี้แล้วไม่ได้เอาเงินไปทำธุรกิจตรงนี้จริงๆแล้วคุณเอาเงินไปทำอะไรตอนนั้นคือยังติดต่อเขาได้ไหมคะช่วงที่เขาผัดผ่อนนี้ติดต่อได้เรื่อยๆไหมหรือว่าติดต่อทุกวันค่ะติดต่อทุกวันคุยทุกวันก็ผลัดทุกวันเหมือนกันคือไม่ได้แจ้งสาเหตุว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งสาเหตุว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เดี๋ยวเงินเข้าเราพี่เคลียร์ให้อะไรเงี้ยเราก็รออย่างเงี้ยทุกวันทวงทุกวันก็รอทุกวันแล้วก็ไม่โอนให้สักทีอย่างมูลค่าเองพี่แอนเราที่เราเค้าค้างตอนนี้มันยอดประมาณเท่าไหร่คะพี่ก็แสนกว่าบาทค่ะหลักแสนใช่ค่ะตอนนี้เรียกว่าแตกหักไหมคะหรือว่ายังไงคะพี่คือแตกหักไหมเหรอคือก็ยังคุยถามว่าคุยกันได้ไหมคุยได้ถ้าเกิดพร้อมที่จะรับผิดชอบเพราะแอนไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคือแอนพร้อมที่จะเคลียร์ตลอดเวลานะคะทีนี้เนี่ยคือเรามาทราบทีหลังว่ามีคนอื่นด้วยซึ่งมันเป็นจำนวนเงินเยอะมากทีนี้เราก็เลยแปลกใจว่าเงินที่เอามาเยอะๆเนี่ยมันไปไหนหมดค่ะแล้วงานที่เอามาอ้างมันก็ไม่ได้มีจริงแล้วคุณเอาไปทำอะไรนะคะมูลค่ารวมนี้หลักล้านนะคะหลายล้านค่ะประมาณกี่ล้านครับคือตอนนี้ตัวเลขที่แน่นอนแอนไม่ทราบนะคะเพราะว่าคือแอนคุยกับเฉพาะบางคนซึ่งบางคนแอนก็ไม่ทราบข้อมูลแล้วก็มีอาจจะมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เข้ามาในร่วมกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะผู้เสียหายในกลุ่มตอนนี้กี่รายพี่แอนก็เยอะค่ะเยอะค่ะหลักสิบค่ะสิบขึ้นตอนนั้นตกใจไหมเหมือนแบบผู้เสียหายเยอะคนที่แบบว่าลงทุนตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็แปลกใจด้วยว่าเงินตั้งเยอะแยะแล้วเอาไปทำอะไรนะคะก็เลยพยายามคุยกับเขาตลอดเลยว่าพี่เคลียร์ให้แอนก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยคือเพราะเงินแอนมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็อยากจะให้เคลียร์ก่อนในเรื่องของเรียกว่ากำไรเนี่ยเราไม่เอาขอทุนคืนอย่างเดียวก็พอถ้าพี่ไม่มีเงินก้อนพี่ทยอยคืนให้แอนเป็นรายเดือนก็ได้ค่ะผ่อนผ่อนเอาก็ได้เราก็คือเราก็พูดกับเขาทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโอเคพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่ขอเวลาทีนี้เราก็โอเคเราก็กำหนดเวลาให้กันถึงเวลาก็ไม่เคลียร์จนล่าสุดบอกว่า เดี๋ยวขอหลังวันที่23แล้วพี่เคลียร์ให้แล้วตอนนี้เราก็ถามเขาทวงไปถามเขาเขาก็ยังไม่ได้ให้เขาก็พี่ขอเวลาหน่อยอย่างเงี้ยก็ขอเวลาอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เขาถึงจะได้ให้เราอะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่แอนได้ติดตามที่เขาได้ออกไปให้สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งไหมคะว่าแบบสาเหตุเป็นปัญหาเปิดใจจากปัญหาเรื่องการเงินมีการหมุนเงินไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่เขาได้ไปออกรายการแล้วนี่ก็ฟังผ่านๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรเยอะแยะคือเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยตรงนั้นมันเป็นส่วนของเขาเป็นเรื่องของเขาคือเราจะไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจแค่ว่าคือเราแค่อยากได้เงินของเราคืนแล้วที่เราออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดกับเขาเนี่ยคือแล้วเขาไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากหนึ่งเราอยากให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับสื่อว่าเขารับผิดชอบเคลียร์จบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้รับการเคลียร์ยังไม่ได้เคลียร์ให้ใครเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อันอยากให้เขาออกมารับผิดชอบแล้วก็เห็นใจคนที่คุณเอาเงินเข้าไปเนี่ยคือเขาอยากให้ได้เงินคืนครบทุกคนนะคะเพราะทุกคนลำบากเหมือนกันหมดเลยคือตัวแอนเขาลำบากเหมือนกันเป็นตัวของน้องๆเองลูกๆของพี่เขาอะไรเงี้ยก็เป็นคนในวงการที่แอนมีการพยายามคุยหรือให้ลูกๆเขาช่วยตามหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะได้ติดต่อแอนไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าหนึ่งแอนก็ไม่ได้มีเบอร์ติดต่อแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นเรื่องของแม่เราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากจะยุ่งกับลูกเขานะคะคือตรงนี้เขาคนในครอบครัวค่ะเขาต้องไปคุยกันเองว่าเขาจะช่วยเหลือกันหรือว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงให้เขาไปคุยกันเองให้เขาคิดเองแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็ค่อยมาสรุปกับเราว่าเขาจะเคลียร์ให้เรายังไงแต่ว่าไม่ใช่ไปบอกสื่อว่าเคลียร์เรียบร้อยอันนี้คือมันไม่เป็นความจริงค่ะเพราะยังไม่ได้เคลียร์แล้วตอนนี้คนในกลุ่มคุยกันยังไงว่าจะเอาแนวทางคือทางทางไหนครับคือบางส่วนเขาก็ดำเนินการเรื่องของกฎหมายไปแล้วแต่ในส่วนของแอนเนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรนะคะเพราะที่ผ่านมาก็คือเราให้โอกาสเขาเคลียร์ตัวเองให้โอกาสเขามาเจรจากับเราว่าเขาจะเอายังไงคือพอเขาไม่มาจัดการก็ถึงได้คิดว่ามันถึงเวลาแล้วคือมันคิดว่าเราให้โอกาสจนมันมากพอแล้วอ่ะมันก็เกินลิมิตแล้วอ่ะค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาคุณต้องออกมาเคลียร์แล้วแล้วก็เราก็อยากพูดให้สังคมรับรู้ด้วยเขาจะได้คนเขาเรียกว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องมาตกเป็นเหยื่ออีกอะไรเงี้ยค่ะนอกจากการติดต่อกันทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์อย่างที่แอนยังมีโอกาสได้เจอกันแบบ face to face เลยใช่ไหมคะไม่ได้เจอค่ะยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปไหน
เราก็ไม่รู้จะได้เจอคือเจอก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันยังไงเพราะว่าตัวเขาเองอยู่ที่ว่าความตั้งใจว่าเขาอยากจะรับผิดชอบไหมอยากจะเคลียร์จริงไหมเพราะว่าคนเราถ้าอยากเคลียร์เนี่ยคือเขาต้องแสดงเจตนาที่ชัดเจนแล้วนะคะนี่เขาค่ะที่พี่แอนบอกว่าตัวเองลำบากมีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องใช้เงินด้วยหรือเปล่าค่ะคือในส่วนนั้นเนี่ยคือมันค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้วนะคะในการดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องของต่อมหมวกไตแล้วก็เรื่องของระดับฮอร์โมนตรงนี้ก็คือต้องรับประทานยาควบคู่กันเพื่อปรับระดับฮอร์โมนอยู่แล้วแล้วก็กระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตให้กลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องคือมันมีปัญหาเรื่องผมร่วงด้วยเรื่องของระบบประจำเดือนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็มันก็เลยทำให้ส่งผลในเรื่องของสุขภาพตรงนี้คือเราต้องดูแลด้วยคือเราก็ไปเช็คทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้รับประทานเรียกว่าเป็นวิตามินเสริมเลยทีนี้ค่ะก็ทานอยู่ตลอดทุกวันค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายการรักษาก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะสูงค่ะเฉพาะปีนี้ก็ 4-5 แสนแล้วนะคะเป็นเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจำเป็นต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาหรือว่าคือค่าใช้จ่ายต่างๆในรายเดือนของเราเราก็มีนะคะเราก็ต้องมีการมันมีภาระต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่มันก็มีค่ะเขาได้ทราบไหมคะว่าเราต้องเอานำเงินตัวนี้มารักษาร่างกายเราด้วยสุขภาพเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอนว่าเขาคงไม่อยากรับรู้นะคะเท่าที่แบบทราบนะคะเขาคงไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากกว่าค่ะว่าคือทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนมีภาระหมดบางคนมีครอบครัวมีลูกที่ต้องรับผิดชอบเขาก็เดือดร้อนแต่ทำไมคุณไม่หันกลับมาดูแลไม่หันกลับไปใส่ใจความเดือดร้อนคนอื่นเขาแต่คุณกลับมามองเฉพาะความเดือดร้อนของตัวเองนะอย่างนี้มันไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอที่คุณจะเห็นแต่ความเดือดร้อนตัวเองอ่ะอย่างเครียดไหมคะเพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วเงินที่เราต้องนำมาใช้ตรงนี้มันไม่ได้คืนมาอีกเครียดค่ะเครียดส่วนหนึ่งคือเราทุกคนคาดหวังที่จะได้เงินคืนเราลงทุนทำธุรกิจเราก็คาดหวังที่จะได้กำไรคาดหวังว่าจะได้ต่อยอดในการทำงานทำธุรกิจต่อไปในอนาคตเรื่อยๆแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเงินเราก็อยากได้คืนสุขภาพเราก็ไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคือความเครียดมันมีแต่เราก็พยายามปล่อยวางที่มากที่สุดค่ะอย่างในรายการที่แอนบอกว่าให้โอกาสเขาเดทไลน์ละ1อาทิตย์สุดท้ายใช่ค่ะที่ผ่านมาคือเราให้โอกาสเขาแล้วก็ยืดเวลามาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็เขายังไม่เห็นเขาจัดการอะไรจนวันนี้เราออกมาพูดเราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะคือภายในอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็อยากให้มาเคลียร์ตัวเองแต่ถ้าไม่เคลียร์จริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อะค่ะเพราะว่ากฎหมายมันมีอะค่ะเราก็อยากให้เขาหันกลับมารับผิดชอบตรงนี้คือไม่ได้อยากให้เขามีปัญหาไม่อยากขึ้นศาลไม่มีใครอยากขึ้นศาลไม่มีใครอยากเดินขึ้นสน.แล้วก็ไม่มีใครอยากจับใครติดคุกสิ่งที่ต้องการที่สุดคือเราต้องการเงินคืนแล้วคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องการเงินคืนเหมือนกันทุกคนต้องการเหมือนกันหมดค่ะตอนนี้หลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆคือเตรียมพร้อมรอไว้แล้วของแอนมีสัญญาครบทุกจอบนะคะส่วนคนอื่นเนี่ยแอนก็ไม่แน่ใจก็บางคนเขาอาจจะมีสัญญาบางคนเขาอาจจะมีแบบในเรื่องของการดีลงานก็คงบางคนเขาอาจจะไม่มีแต่ว่าถามว่าโดยหลักฐานโดยรวมแล้วมันก็ชัดเจนค่ะแกอยากใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรฝากบอกไปถึงเขาไหมครับเพราะการติดต่ออาจจะลำบากไม่ได้พบเจอกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือจริงๆแล้วอยากฝากถ้าพูดถึงแล้วนะคะการที่เราโทรคุยหรือว่าไลน์เราก็โทรคุยอยู่แล้วไลน์อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการถึงร้อนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เรามีโอกาสพูดเราอยากพูดให้สังคมรับรู้แล้วอยากให้เขาหันกลับมามองกลับมาฟังในสิ่งที่เราต้องการพูดด้วยนะคะว่าอยากให้เขาเห็นใจคนอื่นที่เดือดร้อนแล้วเงินที่เอามาเนี่ยอยากให้รู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เงินของคุณคือเป็นเงินของเราเงินของคนอื่นที่คุณเอามาคุณเอามาคุณต้องคืนเขาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ค่ะอยากให้รู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนจริงๆค่ะแค่ถามเรื่องอาการป่วยนิดนึงค่ะมันมีโอกาสหายไหมคะหรือว่าเราต้องรักษาไปก็ช่วงนี้ก็รักษาเรื่อยๆนะคะก็รักษาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วแล้วก็คือบางเดือนเราก็ลองถอยยาหมายถึงแบบว่าคือลดการทานยาลงไปทีนี้เราก็เช็คเลือดเช็คระบบต่างๆปรากฏว่าพอในช่วงที่ลดยาลงไประดับฮอร์โมนมันก็กลับมาต่ำเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมหมวกไตมันก็กลับมานิ่งคือไม่ทำงานเหมือนเดิมเราก็เริ่มต้นกลับมาทานยาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คงจะต้องทานยาไปเรื่อยๆแล้วก็ตรวจอย่างเงี้ยตรวจเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะกลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะต
ัวยามีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับพี่แอนคือมันก็อันนี้มันไม่เป็นไม่ได้เป็นยาเคมีนะคะคือจะเน้นในเรื่องของการทานวิตามินแล้วก็เป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะผลกระทบก็จะมีน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือการที่เราใช้เรียกว่าฮอร์โมนกระตุ้นเป็นฮอร์โมนทดแทนตรงนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของระดับฮอร์โมนก็คือเราจะไปเช็คในเรื่องของเต้านมก็อาจจะมีการระวังในเรื่องของมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันก็มีการกระตุ้นได้คือมันมีความเสี่ยงนะพี่ก็มีโอกาสเสี่ยงก็มีค่ะแต่ก็มีเราก็ทานวิตามินควบคู่ไปในการที่แบบดีท็อกในเรื่องของสิ่งตกค้างที่มันจะไปกระตุ้นเรื่องของมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสใช่ไหมคะพี่แอนว่าเรามีโอกาสที่ต้องทานยาตลอดชีวิตทานยาตลอดชีวิตก็อาจจะคงอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือว่าอาจจะยังทานบางตัวแต่บางตัวอาจจะไม่จำเป็นต้องทานแล้วถ้าเกิดร่างกายกลับมาได้ปกติอย่างนี้ค่ะก็แต่ช่วงนี้นะคะยังต้องรักษาอยู่ค่ะ